สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ขณะนี้ในหลายประเทศค่ะต้องเผชิญกับภัยหนาวที่รุนแรงรวมไปถึงพายุหิมะที่พัดถล่มอย่างหนักอย่างที่อัฟกานิสถานนะคะภัยหนาวที่รุนแรงที่สุดในรอบ15ปีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย175คนและยังมีการเตือนด้วยนะคะว่าประชากรอีกไม่ต่ำกว่า6ล้านคนอาจจะต้องเผชิญกับความอดอยากในอนาคตอันใกล้ส่วนที่จีนค่ะนอกจากหลายเมืองต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ติดลบอย่างหนักแล้ววันนี้มีรายงานนะคะว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงได้ขนาด 5.6 ที่มณฑลเสฉวนค่ะโดยศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนได้รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ในมณฑลเสฉวนของจีนในช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองโมซีลึกลงไปใต้ดินประมาณ11กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนในเมืองต่างก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่วนทางสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานว่าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวประมาณ30นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกลุ่มแรกค่ะก็ลงพื้นที่ไปยังสถานที่ที่ใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวทันทีส่วนทางกองกำลังตำรวจประจำมณฑลเสฉวนได้ประกาศใช้แผนตอบโต้ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวและหน่วยกู้ภัยต่างๆก็เตรียมความพร้อมสำหรับเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันนะคะในหลายมณฑลทั่วประเทศจีนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัดที่พัดปกคลุมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาอู่อีในมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งก็ต้องเผชิญกับพายุหิมะที่พัดถล่มมาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นต้องประกาศเตือนภัยสภาพอากาศระดับสีส้มในบางพื้นที่ในขณะที่บริเวณชายฝั่งของเมืองเหลียนหยุนกังซึ่งอยู่ในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวผิดปกติโดยวัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่ติดลบ10องศาเซลเซียสส่วนที่เมืองโม่เหอในมณฑลเฮหลงเจียงที่เผชิญกับสภาพอากาศหนาวจัดตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและสามารถวัดอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาติดลบ53องศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมาค่ะและแนวปะทะอากาศเย็นที่กำลังพัดปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของเอเชียไม่เพียงแค่จีนเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติแต่ว่าประเทศอื่นๆก็กำลังเผชิญกับหิมะตกหนักเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะที่อัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับภัยหนาวอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ15ปีมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย175คนโดยอุณหภูมิในพื้นที่ประสบภัยหนาวลดลงต่ำที่สุดติดลบ34องศาเซลเซียสซึ่งก็เป็นสภาพอากาศที่หนาวจัดผิดปกติอย่างมากจากอุณหภูมิปกติในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีก่อนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0-5 องศาเซลเซียสเท่านั้นนอกจากคนแล้วปศุสัตว์ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพอากาศที่หนาวจัดซึ่งทางโฆษกกระทรวงบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลตาลีบันเปิดเผยว่าปศุสัตว์ทั่วประเทศราว 70,000 ตัวหนาวตายถนนสายสำคัญหลายสายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไม่สามารถใช้การได้หลังจากที่เกิดพายุหิมะพัดถล่มอย่างหนักก็เป็นอุปสรรคในการส่งความช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบภัยขณะที่ชาวกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานซึ่งประสบภัยหนาวด้วยเช่นกันก็ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศและประชาคมโลกเพื่อช่วยพวกเขาเนี่ยรอดพ้นจากสภาพอากาศที่เลวร้ายในฤดูหนาวนี้ภัยหนาวที่เกิดขึ้นก็เป็นการซ้ำเติมในขณะที่อัฟกานิสถานกำลังเกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักและหลังจากที่องค์กรบรรเทาทุกข์หลายแห่งได้ระงับปฏิบัติการในอัฟกานิสถานในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อประท้วงการที่รัฐบาลตาลีบันสั่งห้ามการทำงานของเจ้าหน้าที่ NGO ที่เป็นสตรีซึ่งทาง UN เตือนว่าประชากรราว6ล้านคนจะประสบกับความอดอยากตลอดฤดูหนาวนี้ค่ะ
ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ล้มป่วยอีกเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าหิมะที่ตกหนักตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาทำให้อุณหภูมิความหนาวนั้นรุนแรงทุบสถิติในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นโดยมีรายงานนะคะว่าผู้บาดเจ็บ30คนอยู่ในจังหวัดเกียวโตเกิดจากการหกล้มเพราะว่าทางเดินนั้นลื่นแล้วก็ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะมีผู้โดยสารรถไฟตกค้างอยู่บนรถไฟเนื่องจากว่าหิมะตกหนักล้มป่วย13คนแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีผู้โดยสารรถไฟหลายพันคนต้องตกค้างอยู่บนขบวนรถไฟหลายสิบขบวนและที่สถานีรถไฟอีกหลายแห่งในเกียวโตแล้วก็ชิกะโดยผู้โดยสารค่ะจำเป็นจะต้องนอนค้างคืนอยู่ในโบกี้รถไฟและตามสถานีรถไฟขณะเดียวกันหิมะที่ตกหนักยังทำให้เที่ยวบินต้องถูกยกเลิกมากกว่า300เที่ยวบินยวดยานพาหนะต่างๆตกค้างบนถนนเป็นจำนวนมากทั่วประเทศซึ่งเต็มไปด้วยหิมะที่กองทับถมเป็นชั้นหนาระยะทางหลายกิโลเมตรจนทำให้การจราจรหลายเส้นทางต้องกลายเป็นอัมพาตและนอกจากนี้ค่ะยังเกิดเหตุเรือสินค้าจินเทียนล่มซึ่งเรือลำดังกล่าวนะคะได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในช่วงค่ำของวันอังคารขณะที่อยู่ห่างจากหมู่เกาะตันโจไปทางตะวันตก110กิโลเมตรซึ่งก็เป็นหมู่เกาะร้างทางตะวันตกเฉียงใต้สุดของญี่ปุ่นกองทัพและหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นได้ส่งเรือแล้วก็เครื่องบินจำนวนมากไปค้นหาขณะที่เรือหน่วยยามฝั่งและเรือเอกชนของเกาหลีใต้ก็ร่วมในการค้นหาด้วยส่วนทางด้านกงสุลใหญ่ของจีนในเมืองฟูกัวกะของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้พบลูกเรือแล้ว13คนเสียชีวิต8คนและมีผู้รอดชีวิตอาการไม่สาหัส5คนโดยมีชาวจีนรวมอยู่ในผู้เสียชีวิต6คนรวมอยู่ในผู้รอดชีวิต4คนและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอยู่9คนเหตุการณ์เรืออับปางนะคะเกิดขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคดังกล่าวกำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัดโดยในจุดที่เรือล่มนั้นมีอุณหภูมิเพียงแค่3องศาเซลเซียสเท่านั้นและขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางค่ะส่วนที่เกาหลีใต้นะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติได้ประกาศเตือนหิมะตกหนักในพื้นที่กรุงโซแล้วก็ภาคกลางของประเทศคำเตือนนี้ก็มีการครอบคลุมทั้งกรุงโซอินชอนแล้วก็บางส่วนของจังหวัดคยองกีรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดชุงชองใต้โดยคาดว่าปริมาณหิมะจะสูงถึง5เซนติเมตรภายใน24ชั่วโมงแล้วก็กลายเป็นหิมะที่ตกหนักที่สุดในชั่วข้ามคืนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยคาดการว่าหิมะจะเริ่มหยุดตกตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ก่อนที่อากาศจะค่อยๆอบอุ่นขึ้นโดยเมื่อวานนี้เกาหลีใต้ค่ะได้มีการออกคำเตือนเรื่องของสภาพอากาศหนาวเย็นจัดทั่วทั้งประเทศโดยที่กรุงโซจะมีอุณหภูมิต่ำสุดติดลบ19องศาเซลเซียสก็นับว่าเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดในรอบ23ปีทางด้านรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นกำลังหาทางช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้วยการแจกคูปองค่าไฟเพิ่มเป็น2เท่ารวมถึงการขยายมาตรการลดค่าไฟและค่าก๊าซให้กับครัวเรือนซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงที่เกาหลีใต้กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ